มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่11ข้อที่20ถึงข้อที่24ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาเมืองที่พระองค์ทรงทำอัศจรรย์มากกว่าที่เมืองอื่นเพราะชาวเมืองไม่ยอมกลับใจว่าจงวิบัติเถิดเมืองโครสินจงวิบัติเถิดเมืองเบสไซดาเพราะถ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วชาวเมืองเหล่านั้นคงได้นุ่งกระสอบเอาขี้เถ้าโรยศีรษะกลับใจเสียนานแล้วฉะนั้นเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองไทระและเมืองไซดอนจะได้รับโทษเบากว่าเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้ายกตนขึ้นถึงฟ้าเทียวหรือตรงกันข้ามเจ้าจะตกลงไปถึงแดนผู้ตายเพราะว่าถ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองโสโดมแล้วเมืองโสโดมก็คงจะอยู่จนถึงวันนี้ฉะนั้นเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองโสโดมจะได้รับโทษเบากว่าเจ้าคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ไทระไซดอนและโสโดมเป็นเมืองโบราณและนอกจากเป็นเมืองเก่าแก่เมืองโบราณแล้วยังมีชื่อเสียงที่เฉาโฉมานานในด้านความชั่วร้ายแต่ละเมืองก็ถูกพระเจ้าลงโทษเพราะความชั่วร้ายของตนชาวเมืองเวสไซดาชาวเมืองโคราซินและคาเปอร์นาอุมได้เห็นพระเยซูเจ้ากับตาถึงกระนั้นพวกเขาก็ดื้อด้านไม่ยอมสำนึกในความผิดบาปและไม่ยอมกลับใจเชื่อในพระองค์วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าหากบางเมืองที่ชั่วที่สุดในโลกได้เห็นพระองค์ก็คงจะกลับใจเสียใหม่เนื่องจากเบสไซดาโคราซินและคาเปอร์นาอุมเห็นพระเยซูเจ้าแล้วกลับไม่ยอมเชื่อพวกเขาจะต้องรับโทษทันหนักหนาสาหัสกว่าเมืองชั่วร้ายที่ไม่เห็นพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเมืองและชนชาติต่างๆซึ่งมีคริสตชนอยู่ทุกย่านและมีพระวรสารอยู่ทุกบ้านเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะไม่มีข้อแม้หรือไม่มีข้อแก้ตัวในวันพิพากษาหากพวกเขาไม่ยอมสำนึกในความผิดบาปและกลับใจเชื่อจงวิบัติเถิดเมืองโคราซินจงวิบัติเถิดเมืองเบสไซดาเพราะถ้าการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเจ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วเมืองโสโดมก็คงจะอยู่จนถึงวันนี้ฉะนั้นเราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาเมืองโสโดมจะได้รับโทษเบากว่าเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ